ก่อนไปแล้วช่วงที่ผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่งตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JK FK UK JGGแล้วก็สมาชิกใหม่ได้แก่ช่องเนมก็ครับผมคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ผมข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่อีโมทที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มาเราชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรของชมคลิปผมนะฮะแจกกับผมแอดออนในแมคคราฟต์วีเลยไหมครับเบดร็อกกับผมนะครับแล้วตัวนี้กับผมนะครับมีชื่อว่า More Crafting Add On ครับผมนะฮะฟังจากชื่ออาจจะรู้ว่าน้องมาลายครับผมก็คือเพิ่มพวกสูตรคราฟต์นี่แหละครับผมนะครับแต่ว่าตัวนี้มันมีรูปเล่นพิเศษอีกอย่างนึงก็คือมันเพิ่มตัวเข้าใหม่เข้ามาครับผมนะครับแต่ก่อนหน้านี้ผมขอพาคุณผู้ชมครับผมนะฮะมาดูครับผมนะครับสูตรคราฟต์ก่อนละกันที่เขาเพิ่มเข้ามาครับผมนะครับโอเคอย่างสูตรคราฟต์ที่ผมอันแรกครับผมก็เป็นสูตรคราฟต์ของอีไลทราผมก็คือใช้ Phantom Membrane ก็ผมนะทั้งหมด6อันก็ผมนะครับ Lead 1อัน Letter 1อันแล้วก็String 1ก็ผมนะครับนี่กันครับก็ตามที่ผมวางไว้ครับผมนะครับก็คือฟึบเอาผมมันแปลกๆช่วงนี้นะฮะโอเคหนังสัตว์ฟึบนี่ก็ผมได้เป็นอีไลทราออกมาผมนะฮะครับได้นะฮะไม่ต้องเป็น DN ก็ผมนะครับโอเคแล้วก็จริงๆก็ผมมีสุขอีกสูตรนึงก็ผมนะครับแต่ว่าประเด็นคือในตอนนี้มันยังใช้การไม่ผมร้องล่าสุดเนี่ยผมเพราะว่ามันกำลังรออนุมัติอยู่ครับผมนะครับแต่สุขครับใหม่เขาจะเพิ่มเข้ามาครับผมก็คือในส่วนตัวสุขครับในการครับพวกครับกับเป็นแร่แบบนี้ครับผมกับเป็นออมเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นสุขครับครับผมเดี๋ยวให้ดูสูตรตัวอย่างสูตรละกันนะผมซึ่งสูตรเนี่ยถ้าเกิดเขาเพิ่มสำเร็จเนี่ยก็จะเป็นสูตรก็คือแบบนี้ปุ๊บเอาเป็นรอออมข้างบนแล้วก็ตามด้วยตัวอันนี้ข้างล่างจะได้เป็นตัวไอรอออมออมนี้ออกมาครับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอเขาอัปเดตผ่านของ MCPDL ก่อนครับผมนะฮะก็คือยังไม่ได้แต่ว่าถ้ามันทำได้มันจะได้ส่วนตัวคอปเปอร์แล้วก็โกลด้วยครับผมนะครับต้องรอไปก่อนเนาะโอเคครับผมแล้วก็ทีนี้ครับผมอีกอันนึงที่ผมแบบแปลกใจแปลกใจทำไมเกมหลักทำไม่ได้แต่ไอเกมนี้ทำได้ก็คือส่วนตัวสุดการเผาผมก็คือถ้าเกิดเราเอาไอบล็อกเนี่ยไอแร่บล็อกเนี่ยครับผมนะฮะที่เราแบกที่เราไอรอบล็อกเนี่ยมาอัดเนี่ยครับผมนะครับแล้วมาเผาผ่านพวกเฟอร์เนสหรือตัวบล็อกเฟอร์เนสเนี่ยก็จะได้เป็นส่วนตัวแรกที่เป็นบล็อกออกมาเลยครับผมเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะลองให้ดูละกันนะผมนะฮะอันนี้ก็ไปผมจะลองในส่วนตัวรอโกกับรอคอปเปอร์ละกันนะผมนะครับโอเคแล้วก็ยิบเท้ามาด้วยครับผมนี่นะฮะจริงก็เอามาหมดเลยก็ได้จริงสักของลาบทานก็เยอะนะฮะโอเคผมจะลองอันแรกจะเป็นส่วนตัวลองเป็นรอไอรอนก็ผมนะครับจะลองใช้ตับเตาธรรมดาเนาะแล้วก็เริ่มเป็นการเผาใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอันนึงก็ผมจะไปลองในส่วนตัวรอโกก็ผมนะครับปุ๊บเฟอร์นิเจอร์เผาไวกว่าผมนะครับมันมีเข้ามาในโลกผมด้วยผู้ชมฮะเข้ามาทายละกันนะผมนะฮะเมย์ได้ไปรอโกออกมาถ้าเป็นตัวฮอปเปอร์เองก็ได้เหมือนกันครับผมนะครับนี่ไอรอนก็ได้เป็นบอกไอรอนครับผมนะเห็นไหมฮะบอกเลยว่ายังเก่งครับผมประหยัดเวลาในส่วนของตัวการเผาแต่ไม่ต้องมานั่งเผาอีละอันอย่างเงี้ยบอกเลยว่ามันประหยัดเวลาขึ้นเยอะนะฮะบอกเลยว่าอย่างโหดผู้ชมครับแต่ว่าไม่ครับผมไม่เพิ่มบอกเขาผมเพราะว่ามันน่าจะโกเกินนะฮะใช้ท่าอันเดียวเผาแร่ได้แปดอันอะแร่ได้เก้าอันปกติแล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็นไฮไลท์เลยครับผมก็คือในส่วนของตัวไอ้นี่ครับซึ่งเทเบิลอันใหม่ครับผมนะซึ่งเป็นสูตรคราฟต์ของเขาก็ใช้ตัวครับซึ่งเทเบิลไข่ไก่กระจกแบบแบน2อันแล้วก็ออบซิเดียน3อันครับผมนะฮะถ้าเกิดครับว่าจะเป็นตัวคราฟต์ใหม่เราจะมาดูตัวคราฟต์นี้เป็นตัวคราฟต์อะไรครับผมนะครับปึ๊บโอเคครับทายเรามาด้วยครับผมสวัสดีครับผมนะฮะโอเคแล้วจะคราฟต์ครับผมนะครับนี่นะฮะเอาอันนี้ออกมาวางไว้จากนั้นเราก็วางปุ๊บปุ๊บ
ต๊ะอย่างนี้ผมจะได้เป็นโต๊ะครับสปอนเอ็กเมเกอร์ครับผมนะครับมันคือที่ครับสปอนเอ็กนั่นเองครับผมนะฮะบอกเลยว่าอย่างเท่ครับผมแล้วไอ้หนูอยู่ไหนเนี่ยครับผมนะครับโยโย่อัดคลิปไปเฉยนะอัดคลิปน้องโชคดีมากน้องต้องโผล่ในคลิปพี่ครับผมนะฮะโอเคก็ได้เป็นโต๊ะครับตัวนี้ออกมาครับผมนะครับซึ่งผมไปลองใช้แต่มันต้องลงในเซิร์ฟเวอร์ไงนะผมนะฮะเออผมไม่รู้มันคล้ายไงเหมือนกันบางคนทำไม่เคยเห็นนะครับผมไม่ได้ทิ้งสูตรขาไว้ให้ด้วยผมต้องเอามาลองดูแล้วกันชมฮะผมจะลองหยิบพวกของที่เป็นไปได้นะผมจะลองช็อกเกอร์ครับผมลองเอาอีโมลอกมาสินะฮะอีโมลอกอยู่ไหนนะแกล้แล้วผมอย่างเป็นอีโมลอกน่าจะมีโอกาสเป็น NPC บ้างเพื่อที่จะทำ NPC อ่ะสร้าง NPC นะฮะอ่ะแล้วก็ผมจะลองเอาช็อกเกอร์บอกออกมาด้วยเหมือนกับพูดถึงอยู่เหมือนกันนะผมจะลองเปลี่ยนเกมหมดผลเป็นเซอร์ไววัลของผมนะครับอ่ะทับอ่ะเกมหมดศูนย์นะครับทีนี้จะลองสูตรขาของผมนะครับสูตรครับตอนนี้ผมครับวิลเลจเจอร์ได้วิลเลจเจอร์คือใช้นี่ครับผมสมมุติครับเป็นสปอตเอ็กออกมาได้นั่นเองครับผมบอกเลยว่าอย่างเฟียลนะผมนะครับแต่อยากให้มันบอกแบบบอกอันเนี้ยปุ๊บนี่นะครับสูตรขาต่างๆครับผมอย่างเป็นถ้าเป็นไก่นี่ก็คือใช้ไก่ดิบกับขนไก่อย่างนี้ครับผมนะครับนี่ก็ตรงนี้จะไปดูสูตรขาอันของผมนะครับเพื่ออยากครับสปอตเอ็กก็คือถ้าเกิดเราเจอสปอนเนอร์เนี่ยเราต้องจะเอาพวกเนี้ยมาทำเป็นไข่สปอนแล้วเป็นสปอนเลี้ยงสัตว์ได้ครับผมนะครับเลี้ยงตัวอะไรอ่ะได้หมดเลยครับผมนะครับบอกเลยว่าโคตรเจ๋งนะฮะโหดเกินนะฮะแต่นั่นแหละแต่ว่ามันก็ค่อนข้างบาลานซ์นะผมว่าปกติสปอนเอ็กเนี่ยมันไม่ได้คาร์บด้วยคาร์บติ้งเทเบิลเนี่ยแต่มันคาร์บด้วยในส่วนของตัวโต๊ะที่มันต้องใช้เพชรนะผมนะครับแล้วก็ออฟซิเดียนนะฮะก็เลยเป็นอะไรลูกเล็กต่างๆครับผมให้เรามาเล่นอะไรอย่างงี้ครับผมนะฮะถึงไหมน้องไฮมือครับผมนะฮะโอเคผมไม่ได้จะอีโมทมาชมฮะโอเคครับผมก็โอเคนว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนแล้วกันนะผมนะฮะอ่ะโอเคโอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาทำการสำรวจแล้วก็สำรองแอดออนมอร์คราฟติ้งเนี่ยนะผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะก็มีเพิ่มตัวขาใหม่ด้วยโอเคทีนี้ผมสิ่งแรกที่คุณทำคือกดมาที่ลิงก์เว็บ mcvdl ครับผมก็จะเป็นเว็บที่คนทำเขาเอาข้อมูลต่างๆมาลงไว้รวมไปถึงลิงก์ดาวน์โหลดด้วยครับผมนะครับคือจะมีข้อมูลมาที่ผมบอกไปก็จะมีที่จะอัปเดตมาใหม่ด้วยครับผมนะฮะก็คือไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเรื่องของแร่เนี่ยผมบอกไปครับผมนะครับอัปเดตอย่างงี้ก็มีพวกตกต่างผู้ชมฮะโอเคนะครับทีนี้ครับผมนะครับพูดถึงวิธีการลงครับผมซึ่งอันเนี้ยก็จะมีลิงก์ดาวน์โหลดตรงนี้ใช่มั้ยนะฮะก็จะมี2ลิงก์ซึ่งเราต้องโหลดทั้ง2ลิงก์ครับผมนะฮะอ่ะโดยลิงก์แบบเนี้ยส่วนใหญ่ครับผมแน่นอนลิงก์บทไทยครับผมนะฮะก็ย่อลิงก์ครับผมนะครับก็คือต้องทำการฟาดงแอดเวอร์ไทส์ไปครับผมนะฮะอันนี้มันวัดว่าเราเป็นบอทหรือเปล่าผมนะเพราะมีคนไปทำลิงก์ลิงก์นะฮะโอเคทีนี้ผมก็จะกดเป็นข้อหาสู่ตัว free access with air ตรงนี้ครับผมนะครับปุ๊บแล้วก็ให้เราทำการไปที่เอาไหมเราอ่านอาร์ติเคิลนะซึ่งเราก็เข้าไปดูครับผมนะครับนี่เราทำการรอให้มันหมดเวลาเราก็กดปิดก็ผมนะครับนี่นะฮะแล้วกด continue ครับผมจากนั้นมันก็จะขึ้นเว็บมีเดียไฟล์เราให้ทำการกดดาวน์โหลดก็ผมนะครับปุ๊บนี่ครับผมนะครับอ่ะแล้วก็รอดาวน์โหลดเสร็จแต่ในระหว่างนี้ผมขอไปลบอีกไฟล์นึงก็คือในส่วนของตัวไฟล์ในส่วนของรีซอร์สครับผมก็ทำเหมือนเดิมครับผมนะครับอันนี้กดโดนรีซอร์สไปเนี่ยนะฮะไม่มั่นใจโอเคอันนี้ใหม่ครับผมมันไม่กดโดนอีกแล้วโอเครีซอร์สนะผมนี่นะฮะได้รีซอร์สแล้วนะทีนี้ก็กดไฟล์เหมือนกันครับผมปุ๊บนี่นะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมเช็คว่าเราเป็นหุ่นหรือเปล่าครับผมนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาครับผมนะเพื่อเจอคำว่าfree with air ให้หมดเวลาแล้วกดปุ๊บตรงนี้ก็จะขึ้นให้เลื่อนขึ้นไปครับผมนะครับจากนั้นให้เรากดไปที่อันหัวข้ออีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับนี่เราก็ลองเหมือนกันเราก็กดปิดครับผมนะครับโอเคจากนั้นให้เราทำการกด continue ครับผมนะครับปุ๊บก็จะขึ้นลิงก์มีเดียไฟล์ขึ้นมาทำการดาวน์โหลดไฟล์นี้เข้าไปด้วยผู้ชมครับนี่แล้วก็รอให้มันเสร็จครับผมโอเคโหลดเสร็จแล้วนะครับทีนี้ครับผมนะฮะเราก็จะไปที่แอปเปิดไฟล์ในมือถือเราครับผมนะครับซึ่งผมก็เปิดไว้แล้วครับผมนะครับก็ไปที่เปิดไว้ที่หน้าดาวน์โหลดนะผมจะเอ็กซ์ไฟล์เพลเลอร์ก็คือถ้าเกิดเปิดมาใหม่เนี่ยก็ไปที่ Storage แล้วก็ดาวน์โหลดก็จะเจอไอ้ไฟล์ Add-on เนี่ยครับผมนะครับเนี่ยนะฮะ2อันเนี่ยครับผมนะครับไอ้นี้ไม่เกี่ยวไอ้ทุกอย่างก็จะเจอแค่2ไฟล์นี้ครับผมนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันเซต
มันกลายเป็น not safe ก็ผมนะฮะคือมันกลายเป็น MCPAC not safe แล้วก็ทำการลบ not safe ออกก็ผมนะครับมันก็จะกลายเป็น MCPAC แล้วผมก็ทำทั้งคู่ก็ผมปุ๊บนี่ผมจะนั้นก็ทำการเอาไฟล์สองไฟล์เนี้ยเข้าสู่ตัวเกมก็คือแตะเข้าไปก็ผมนะครับปุ๊บนี่นะฮะแล้วก็เลือก Minecraft เท่านั้นแล้วก็เปิดแล้วผมปุ๊บนี่นะครับแล้วก็รอให้มันอินพุตเข้าสู่ตัวเกมใหม่โอเคอันนี้ก็เลือก import เข้าสู่ตัวเกมของผมนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมตัว paper ก็ผมจากนั้นแล้วก็ออกครับผมกลับไปที่ ES file ครั้งนึงครับผมนะครับจากนั้นเราก็เอาตัว resource ครับผมนะครับตัวนี้ครับผมใส่เข้าไปครับผมนะครับเหมือนเดิมครับผมแล้ว import เข้ามาครับผมอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็ import เสร็จแล้วครับผมนะครับโอเคทีนี้ครับผมก็จะมาทำการสอนใส่ครับผมคือมันสามารถใส่ได้กับออนโลกเดิมหรือโลกใหม่ก็ได้ผมจะสอนกับโลกใหม่ละกันครับผมนะโลกใหม่ก็ create new world เนาะจากนั้นก็ผมนะครับให้เราทำการไปที่ส่วนตัว experiment ครับผมนะครับก็ทำการเปิดในส่วนของ holiday creator feature ตรงนี้นะผมกด activate experiment ครับผมแล้วก็ additional mod capability ครับผมแล้วก็ในส่วนตัว upcoming creator feature ครับผมนะครับสำหรับอันนี้เนาะฉะนั้นครับผมนะครับเราก็จะไปที่ในส่วนตัว add on ครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่อะไรผมเพิ่งสร้างโลกแล้วทำการกด activate add on MCAB ครับผมนะครับแล้วมันก็จะขึ้นเตือน achievement เพราะว่าการลง add on มันเป็นตัวของตัวเกมอย่างครับไอ้ครับไอ้ตัวไข่สปอนได้บอกเลยว่าแน่นอนครับผมนะครับซึ่งเขาก็เลยทำการให้เราต้องปิดชิมเมนก่อนที่จะได้ครับผมนะฮะแล้วก็คอนติเนียลไปครับผมจากนั้นครับผมก็ไปที่ตัวรีซอร์สครับผมซึ่งมันไม่ได้ใส่ตัวนมาแล้วก็ทำการแอคทีเวตมันด้วยครับผมนะครับนี่แบบนี้นะครับโอเคครับผมทีนี้ก็กด create ได้เลยครับผมแต่ผมขอทำการเปลี่ยนผมเป็นครีเอทีฟก่อนครับผมนะครับอ่ะแล้วก็ทำการสร้างครับผมนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมนะทีนี้ผมก็เข้ามาแล้วผมปิดหน้าจอปิดดีไว้นะผู้ชมฮะลืมไปโอเคนี่ผมต้องทำการเปิดนิดนึงครับผมไปเช็คว่าที่ผมลงใช้ได้ไหมครับผมก็จะไปเอาโต๊ะคราฟของผมออกมาผู้ชมฮะโต๊ะคราฟอยู่นี่จากนั้นเราก็จะทำการลองคราฟเจ้าไอตัวไอโต๊ะคราฟแบบใหม่ครับผมนะฮะโอเคเราต้องมีอะไรอีกนะมีใช้ไข่ไก่ใช่ไข่ไก่มันอยู่ตรงไหนเอ่ยเวน่าเนเจอร์นั่นแหละผมว่าไข่ไก่ป๊อกเพชรแล้วก็แก๊สเพลนครับผมนะครับโอเคแล้วก็ลืมออบซิเดียนนะฮะเกือบลืมเขาไปเลยออบซิเดียนครับผมวางแล้วก็ลองคราฟดูผู้ชมครับปึ๊บปุ๊บนี่ครับผมนะลงได้ผมก็จะมีโต๊ะคราฟตัวนี้ครับโต๊ะคราฟนี้ออกมาได้ครับผมนะครับนี่เลยเป็นโต๊ะคราฟที่ผมว่าเท่ที่สุดที่โต๊ะคราฟไม่ครับเคยมีมาโอ้โหนะฮะโอเคครับผมก็ลงได้ครับผมนะฮะอ่ะก็โอเคว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะช่องก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องบอกสไครต์สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย